ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับของขวัญเป็นตัวลิงก์ตัวนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานให้ครับเบื้องต้นมาดูกันก่อนครับว่าอุปกรณ์ที่เราให้มานั้นมีอะไรบ้างครับเราจะมีตัวเครื่องนะครับใส่อยู่ด้านในกล่องนะครับแล้วก็ในกล่องเล็กตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างในนะครับเขาจะมีตัวอุปกรณ์นะครับตั้งแต่มีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์นะครับที่เป็นตัวจ่ายไฟแล้วก็มีชุดสายไฟครับเอาไว้สำหรับต่อกับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับแล้วก็จะมีตัวสายตัวนี้ครับเอาไว้สำหรับเสียบต่อชุดหับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันครับครับเบื้องต้นอันดับแรกนะครับตัวชุดสายไฟนะครับที่เป็นหัวเต้าเสียบอันนี้ครับกับตัวหัวเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ด้านนี้ครับเราจะเสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์นะครับที่เป็นหัวตรงนี้ครับใช้ด้านไหนก็ได้นะครับสามารถสลับด้านได้ครับเมื่อเสียบเข้าไปนะครับเสียบให้สุดครับเสร็จปุ๊บนะครับตัวปลั๊กอันนี้เราก็ไปเสียบกับไฟบ้านนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ครับเราจะเสียบที่ช่อง DC ที่อยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ครับครับแล้วเมื่อเราเสียบไฟเข้าเรียบร้อยนะครับตัวอะแดปเตอร์เขาจะมีไฟแสดงสถานะเรียบร้อยนะครับเป็นสีเขียวว่าไฟเข้าเรียบร้อยครับแล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าที่ DC กับตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับสังเกตด้านหน้าเขาจะมีไฟสีขาวอยู่นะครับอันนี้แปลว่าไฟเข้าเรียบร้อยครับถ้าเราต้องการนะครับที่จะเปิดลำโพงนะครับเป็นระบบบลูทูธนะครับก็แค่สามารถกดค้างตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธกันครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเสียบสาย DC นะครับสายไฟเข้าต่อด้านหลังนะครับเรียบร้อยปุ๊บเราจะต้องกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับโดยการกดปุ่มตรงกลางนี้นะครับค้างไว้ประมาณ3วินาทีครับครับเขาจะมีเสียงแบบนี้นะครับเป็นการเปิดตัวลำโพงนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่บลูทูธนะครับเขาจะชื่อว่าลิงก์นะครับตัวนี้ครับสามารถกดเชื่อมต่อได้เลยครับเพียงเท่านี้ครับก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยครับสามารถเปิดเพลงฟังได้ทันทีเลยนะครับและวิธีการใช้ตัวไวเลสชาร์จตัวนี้นะครับเราก็จะต้องเสียบสายคาไว้นะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเขาจะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับยังไงต้องใช้สายชาร์จเสียบไว้ตลอดนะครับสำหรับวิธีการชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อเราเสียบสาย power ด้านหลังเรียบร้อยครับสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จแบบไร้สายได้เลยนะครับครับสำหรับวิธีการใช้หับด้านหลังตรงนี้นะครับตัวช่องด้านหลังนะครับเขาจะมีช่อง USB นะครับที่เป็น USB 3นะครับทั้งหมด4ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องที่เป็น Type-C ครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีช่อง AUX ครับไว้สำหรับต่อหูฟังครับวิธีการต่อหับด้านหลังนะครับสายที่เราให้มานะครับเขาจะเป็นสายที่มีหัว2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัว Type-C เราจะเอาไว้สำหรับเสียบตรงช่อง Type-C ตรงนี้ครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับเราจะเอาไว้เสียบกับอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปครับหรือว่าจะเป็นตัว PC คอมที่เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับหัว USB นะครับแบบนี้นะครับเสียบเข้า Type-C นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้เป็นตัวโน้ตบุ๊กที่เป็นยังไม่เป็นหัว Type-C นะครับเป็นหัว USB เนี่ยเราก็เสียบเข้าไปครับครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์นะครับอันเนี้ยเราก็ใช้นะครับอย่างผมใช้เป็นตัวเมาส์ตัวเทสอันนี้นะครับก็เสียบเข้าไปที่ตัวหับตัวนี้ได้เลยครับครับแบบนี้ครับเราก็จะใช้เมาส์นะครับผ่านตัวหับตัวนี้ครับกับตัวโน้ตบุ๊กนี้ได้หรือนะครับถ้าใครที่ใช้กับอุปกรณ์นะครับอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นหัว USB นะครับอย่างเช่นตัว MacBook นะครับอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นตัวรุ่นใหม่ขึ้นมาครับหัวอุปกรณ์เขาเนี่ยไม่ได้เป็น USB แล้วเขาจะเป็นหัวที่เป็นตัว Type-C นะครับอันนี้เราจะต้องหาสายเพิ่มเติมมานะครับซึ่งจะเป็นสาย C2C ครับซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัว Type-C อีกด้านก็จะเป็น Type-C เช่นกันครับเพื่อเอาไว้เสียบด้านหนึ่งครับช่อง Type-C อย่างเดียวครับส่วนอีกด้านก็เสียบกับช่อง Type-C แบบนี้ครับครับแล้วเราก็เสียบกับอุปกรณ์ต่างๆด้านบนครับอย่างเมาส์คีย์บอร์ดอะไรต่างๆเพื่อใช้งานผ่านตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ได้เลยครับครับหรือว่าเราจะใช้กับอุปกรณ์อื่นๆก็ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นใช้กับตัว iPad หรือว่าแท็บเล็ตต่างๆหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับก็ใช้หับตัวนี้ได้เช่นกันครับง่ายๆครับอ
อุปกรณ์นะครับของคุณนะครับไม่ว่าตรงนี้จะเป็นหัวอะไรนะครับคุณจะต้องหามาให้ตรงรุ่นแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นหัว Type C นะครับเพื่อมาเสียบเข้ากับตัวหับเขาเท่านั้นครับครับอันนี้เราถ้าเราใช้เป็น Type C 2ด้านเนี่ยก็จะใช้หัว C2C แบบนี้ครับด้านหนึ่งก็เสียบเข้าที่ตัวเครื่องครับอีกด้านหนึ่งก็เสียบเข้ากับ iPad ตัวนี้ได้เลยครับเท่านี้ครับเราก็สามารถจะใช้ตัวเมาส์คีย์บอร์ดนะครับต่างๆเพื่อเสียบเข้าช่อง USB ด้านบนนะครับแล้วก็เพื่อเชื่อมต่อกับตัว iPad นี้ได้เลยครับ USB ด้านบนนะครับที่มี4ช่องอันนี้นะครับใช้ได้ตั้งแต่การชาร์จแบตนะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือชาร์จแท็บเล็ต iPad ต่างๆนะครับครับสำหรับตัวนี้นะครับเมื่อเราเสียบสายเข้าไปนะครับแล้วเวลาเรามีสายที่ต้องเกะกะระยงระยางนะครับด้านล่างครับเขาจะมีช่องไว้สำหรับเก็บสายได้ด้วยนะครับสามารถเก็บเข้าไปตามช่องแบบนี้ได้เลยนะครับครับสายก็จะมาโผล่ด้านหน้าแบบนี้ครับเราก็ไว้เสียบกับอุปกรณ์ชาร์จแบตชาร์จโทรศัพท์หรือว่าใช้อย่างอื่นได้เลยครับและสำหรับตัวลิงก์ตัวนี้นะครับเขาสามารถรับสายโทรศัพท์ผ่านตัวนี้ได้ด้วยนะครับเขาจะมีไมโครโฟนซ่อนอยู่ด้านในครับเพียงแค่กดปุ่มตรงกลางตรงนี้ครับก็สามารถรับสายโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเพลงเลื่อนเพลงนะครับก็สามารถทำผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับอีกอย่างครับตัวนี้เขาจะมีช่องนะครับไว้สำหรับเสียบปากกาด้วยนะครับเราสามารถเสียบปากกาเข้าไปได้ถึง3แท่งเลยนะครับเป็นที่เก็บปากกาให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกเลยครับครับและถ้าท่านใดนะครับยังใช้งานไม่เป็นนะครับหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับวิธีการใช้งานต่างๆครับหรือว่าต้องการเคลมสินค้าครับก็ติดต่อกับทางเราได้เลยนะครับ